การบรรยายต่อไปนี้จะเป็นเรื่องพฤติกรรมของแก๊สซึ่งจะบ่งบอกด้วยค่าความดันปริมาตรและอุณหภูมิที่ลืมไม่ได้คือในการคำนวณเรื่องแก๊สจะมีสูตรเดียวเท่านั้นคือ PV เท่ากับ NRT เรื่องของแก๊สที่มีในชีวิตประจำวันนักศึกษาควรนึกถึงแก๊ส LPG และ NGV แก๊ส NGV เป็นแก๊สเบาและเป็นแก๊สที่ลุกติดเป็นไฟได้เองหากเกิดการรั่วไหลก็จะลอยขึ้นและลุกติดเป็นไฟได้แต่แก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สหนักดังนั้นหากเกิดการรั่วไหลและมีประกายไฟใกล้เคียงจะลุกติดเป็นไฟได้ทำให้บริเวณใกล้เคียงเกิดไฟไหม้สไลด์หน้านี้แสดงสมบัติของแก๊สทั่วๆไปเช่นอนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากกว่าของเหลวและของแข็งที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อยนั่นเองผลทำให้แก๊สจึงเคลื่อนที่ตลอดเวลาและทำให้รูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะด้วยแก๊สบางชนิดมีสีเช่นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีสีน้ำตาลตัวแปรที่ใช้บ่งบอกแก๊สก็คือปริมาตรความดันอุณหภูมิค่าเหล่านี้เปลี่ยนพฤติกรรมของแก๊สก็จะเปลี่ยนไปด้วยหน่วยของตัวแปรเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อการคำนวณปริมาตรมักมีหน่วยเป็นลิตรอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินโจทย์มักจะกำหนดเป็นองศาเซลเซียสมาเราต้องเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้เป็นเคลวินก่อนความดันก็จะมีหน่วยเป็นบรรยากาศคำว่าความดันหมายถึงอะไรความดันของแก๊สจะเกิดเนื่องจากแก๊สนั้นเคลื่อนที่ไปชนผนังดังนั้นหากอุณหภูมิสูงหรือมีแก๊สจำนวนมากแก๊สก็จะมีความดันสูงด้วยจำนวนแก๊สน้อยการวิ่งชนผนังก็จะมีน้อยดังนั้นความดันของแก๊สก็จึงมีค่าต่ำจากรูปนี้จะเห็นว่าไม่ว่าแก๊สจะมีค่ามากหรือน้อยหากบรรจุอยู่ในภาชนะที่เท่ากันนี้เราก็ถือว่าแก๊สทั้งสองนี้มีปริมาตรเท่ากันด้วยเครื่องมือที่ใช้วัดความดันของแก๊สมี2ชนิดก็คือบารอมิเตอร์กับมาโนมิเตอร์มาโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดแก๊สที่เราสนใจเราก็จะใส่แก๊สเข้าไปในกระบอกอันนี้ส่วนข้างล่างสีเงินนี้ก็จะเป็นปรอทแล้วก็วัดออกมาในรูปแรกระดับของปรอทเท่ากันก็หมายความว่าแรงดันของแก๊สกับแรงดันที่เกิดจากบรรยากาศภายนอกเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงเขียนได้ว่าความดันของแก๊สจะเท่ากับความดันของบรรยากาศส่วนรูปที่2แสดงให้เห็นว่าขนาดนี้ความดันของแก๊สมากกว่าความดันบรรยากาศเท่ากับความดันที่ทำให้ปรอทนี้สูงเท่ากับ h ดังนั้นเราจึงเขียนได้ว่าความดันของแก๊สจะเท่ากับความดันบรรยากาศบวกกับความดันที่ทำให้ปรอทสูง h ส่วนรูปที่3บอกเราว่าขณะนี้ความดันของแก๊สน้อยกว่าความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้นน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่ากับความดันที่ทำให้ปรอทสูง h ตัวนี้เพราะนั้นความดันของแก๊สก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศลบด้วยความดันที่ทำให้ปรอทสูง h ดังนั้นถ้าเราวัดความสูงของปรอทได้หาความดันบรรยากาศได้เราก็จะหาความดันของแก๊สได้ด้วยแล้วความดันบรรยากาศหาได้อย่างไรเราก็หาได้จากเครื่องมือที่เรียกว่าบาโรมิเตอร์เครื่องบาโรมิเตอร์นี้มีอุปกรณ์อันหนึ่งก็คือภาชนะที่ใส่ประหลอดกับหลอดแก้วที่มีความสูง1เมตรเมื่อบรรจุประหลอดเข้าไปในท่อแก้วนี้และคว่ำลงบริเวณนี้ก็จะเกิดเป็นสุญญากาศเราเรียกว่าสุญญากาศทอริเชลเลียนดังนั้นหลักการคำนวณคือเมื่อความสูงของปรอทคงที่
หมายความว่าจะเกิดสมดุลหรือเท่ากันของแรงดันบรรยากาศด้านนอกและด้านในท่อนี้หากวัดความสูงของปลอดที่1บรรยากาศเราก็จะพบว่าปลอดมีความสูงเท่ากับ760มิลลิเมตรเราจึงได้สูตรว่า1บรรยากาศเท่ากับ760มิลลิเมตรปลอดนั่นเองบนภูเขาสูงความดันบรรยากาศต่ำหรือเรียกว่าความดันต่ำมีอากาศน้อยดังนั้นระดับปลอดจึงลดลงต่ำกว่า760มิลลิเมตรจากข้อมูลการวัดความดันบรรยากาศการหาความดันไอและคำจำกัดความของจุดเดือดของสารทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าณระดับน้ำทะเลความดันเท่ากับ1บรรยากาศหรือ760มิลลิเมตรปลอดน้ำก็จะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาแต่ที่ภูเขาสูงเช่นสูงกว่าระดับน้ำทะเล4กิโลเมตรเราพบว่าความดันบรรยากาศลดลงเหลือเพียง467มิลลิเมตรปลอดเพราะฉะนั้นจุดเดือดของน้ำก็จะลดลงด้วยจะเห็นว่าหน้าที่ภูเขาสูงนี้การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการต้มในน้ำจึงเป็นไปไม่ได้ในทางการแพทย์จึงสร้างอุปกรณ์ที่ทนความดันสูงเรียกว่าหม้อความดันหรือออโตเคลฟใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยอาศัยหลักที่ว่าหากความดันสูงจุดเดือดของน้ำก็จะสูงขึ้นด้วยหม้อความดันนี้มีจุดเดือดของน้ำเท่ากับ120องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมินี้ก็จะทำให้เชื้อโรคตายได้หมดเราเข้าสู่สูตร PV เท่ากับ NRT ว่ามาได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเรากำลังจะศึกษาพฤติกรรมของแก๊สว่าหากความดันปริมาตรหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแล้วพฤติกรรมของแก๊สจะเป็นอย่างไรก็หมายความว่าความดันปริมาตรและอุณหภูมินั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองจากสูตร PV เท่ากับ NRT นี้เวลาเราจะศึกษาเราก็ต้องจับเป็นคู่และให้ค่าที่เหลือเป็นค่าคงที่ตัวอย่างเช่นบอยเขาศึกษาผลของปริมาตรกับความดันก็ต้องทำที่อุณหภูมิคงที่และจำนวนมวลของแก๊สคงที่ชาร์ลส์ก็ศึกษาผลของปริมาตรกับอุณหภูมิที่ความดันคงที่ส่วนอโวคาโดก็ศึกษาผลของปริมาตรของแก๊สกับจำนวนมวลของแก๊สที่อุณหภูมิและความดันคงที่เป็นต้นบอยส์กล่าวว่าณอุณหภูมิคงที่ปริมาตรของแก๊สที่มีมวลคงที่จะแปรผกผันกับความดันจากภาพแอนิเมชันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าความดันก็คือการกระแทกกับผนังเพราะฉะนั้นที่ปริมาตรเยอะๆความดันของแก๊สก็จะน้อยลงก็คือกระแทกกับผนังน้อยแต่ถ้าหากว่าปริมาตรลดลงความดันก็จะสูงขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้จึงเขียนเป็นคณิตศาสตร์ได้ว่า V แปรผันกับ1ส่วน P เรื่องการแปรผันไม่สามารถนำมาคำนวณอย่างอื่นได้แล้วก็เขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้เป็นใส่ค่า K ออกมานอกจากนี้คณิตศาสตร์เรายังสามารถสลับหรือย้ายข้างให้ได้สมการที่น่าสนใจเราก็จะได้เป็นผลคูณของ P กับ V มีค่าคงที่จากผลคูณ PV มีค่าคงที่นี้ทำให้เราได้สูตรที่1ออกมาก็คือผลคูณ PV ที่สภาวะที่1จะเท่ากับผลคูณ P กับ V ที่สภาวะที่2เช่นในรูปนี้จำนวนโมเลกุลของแก๊สเท่ากันที่อุณหภูมิเท่ากันเมื่อ V 1มากกว่า V 2ผลก็จะทำให้ P 1น้อยกว่า P 2แล้วทำให้ผลคูณ2อันนี้เท่ากันนี่คือกฎของบอยกฎข้อที่2ก็คือกฎของชาลส์ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิและกล่าวว่าที่ความดันคงที่ปริมาตรจะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิจากภาพนี้ก็จะทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าการเพิ่มอุณหภูมิก็จะทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้น
ซึ่งแน่นอนความดันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าเราปรับปริมาตรให้คงที่ตลอดวิธีการเดียวที่จะทำให้แก๊สมีความดันคงที่ตลอดก็คือปริมาตรต้องเพิ่มขึ้นสมการนี้เป็นสมการที่แสดงความแปรผันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับโดยการใส่ค่า k เข้าไปและในที่สุดแล้วเราก็จะได้ข้อมูลนี้ออกมาว่าอัตราส่วนของปริมาตรต่ออุณหภูมิสภาวะที่1จะเท่ากับอัตราส่วนปริมาตรต่ออุณหภูมิที่สภาวะที่2ข้อสำคัญที่จะใช้สูตรนี้อุณหภูมิต้องมีหน่วยเป็นเคลวินเสมอหากอุณหภูมิไม่เป็นเคลวินสมการนี้จะไม่เป็นจริงสไลด์หน้านี้เป็นการนำกฎของชาร์ลส์ไปใช้ประโยชน์เพื่ออธิบายว่าทำไมลูกบอลลูนจึงลอยได้บอลลูนเกิดจากการให้ความร้อนแก่อากาศที่อยู่ในบอลลูนซึ่งมีปริมาณน้อยอยู่ตามกฎของชาร์ลส์นั้นเมื่อให้ความร้อนเข้าไปปริมาตรก็ของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นหรือแก๊สขยายตัวนั่นเองจึงทำให้บอลลูนมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผลของการเพิ่มปริมาตรของแก๊สในบอลลูนทำให้ความหนาแน่นของอากาศในบอลลูนมีน้อยกว่าอากาศภายนอกบอลลูนจึงทำให้บอลลูนนั้นลอยในอากาศได้การศึกษาของเกลูแซกก็จะคล้ายกับการทดลองของชาร์ลส์โดยจะศึกษาผลของความดันต่ออุณหภูมินั้นพบว่าเมื่อโมเลกุลของแก๊สมีอุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและชนผนังบ่อยขึ้นดังนั้นหากควบคุมที่ปริมาตรคงที่ความดันก็จะมากขึ้นด้วยหรือความดันก็จะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิและในที่สุดก็จะได้สมการคือ P1 ส่วนที่1เท่ากับ P2 ส่วนที่2ตัวอย่างโจทย์ก็คือหากเราบรรจุแก๊สออกซิเจนปริมาตร10ลิตรความดัน50 ATM ที่อุณหภูมิ25องศาลงในถังที่ทนความดันได้70แล้วทิ้งไว้ในโกดังเก็บของซึ่งมีอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสถังจะระเบิดหรือไม่โจทย์ข้อนี้เราต้องตีความหมายก่อนว่าในการคำนวณนี้ถ้าหากว่าเราคำนวณมาแล้วว่าถ้า P 2เนี่ยคือหรือ P ที่อุณหภูมิ38องศาเนี่ยมีค่ามากกว่า70บรรยากาศแล้วถังจะระเบิดนั่นหมายความว่าเราต้องคำนวณให้ได้ว่าณที่อุณหภูมิ38องศาความดันเท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้สูตรเลย P 1ส่วน V T1เท่ากับ P2 ส่วน T2 แทนค่าลงไป P1 เท่ากับ50 ATM หารด้วย T1 เท่ากับ25องศาเท่ากับ P2 ต้องการหารด้วย T2 คือ38ตามสูตรนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่จะใช้สูตรนี้ได้ต้องเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นต้องบวก273บวก273ในที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นเคลวินเราก็จะได้ P2 ออกมาเท่ากับ50คูณผลบวกหารด้วยผลบวกของ25บวก273สังเกตไหมถ้าเราใส่ลูกวงเล็บแสดงว่าต้องหาค่ามาก่อนแล้วก็แทนค่าลงไปผลปรากฏว่าจากคำนวณ P2 แล้วได้เท่ากับ52บรรยากาศไม่ถึง70บรรยากาศเพราะฉะนั้นถังก็ไม่ระเบิดกฎต่อไปก็คือกฎของอโวคาโดเราได้เคยเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอโวคาโดมาแล้วก็คือที่สภาวะมาตรฐานแก๊ส1โมลมีปริมาตรเท่าไหร่ 22.4 ลิตรแล้ว 22.4 ลิตรเนี่ยคิดเป็นแก๊สกี่โมเลกุลเท่ากับ Na โมเลกุลหรือ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลนั่นเอง
ในการทดลองเรื่องแก๊สของอะโวคาโดกล่าวว่าที่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันคงที่แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนเท่ากันด้วยนั่นหมายความว่าปริมาตรจะแปรผันโดยตรงกับจำนวนโมลและหลังจากที่เราเรียนรู้กฎต่างๆแล้วเราก็มารวมกฎเป็นกฎของแก๊สสมบูรณ์แบบโดยนำกฎต่างๆนั้นมารวมกันแบบแคลคูลัสนะเราก็จะได้สูตร PV เท่ากับ NRT แก๊สสมบูรณ์แบบจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามสมการนี้เสมอดังนั้นแก๊สทั่วไปที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกว่าแก๊สจริงจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามนี้ต่อเมื่อที่อุณหภูมิไม่ต่ำเกินไปและความดันไม่สูงเกินไปเรามาตรวจสอบสมมุติฐานตรงนี้จากการทดลองถ้าแก๊สสมบูรณ์แบบ1โมลแล้วอัตราส่วนตรงนี้จะเท่ากับ1เสมอนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแก๊สจริงมาทดสอบอย่างนี้เหมือนกันเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นแก๊สอะไรเมื่อเรานำมาพล็อตกราฟระหว่าง PV ส่วน RT กับ P แล้วความดันที่ทำให้ค่า PV ส่วน RT เข้าใกล้1ก็คือความดันต่ำๆถ้าหากว่าเราพิสูจน์เอกลักษณ์ค่าอุณหภูมิเราพบว่ายิ่งอุณหภูมิสูงค่า PV ส่วน RT ก็มีค่าใกล้เคียง1ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ความดันต่ำและอุณหภูมิสูงแก๊สจริงจะมีพฤติกรรมเหมือนแก๊สสมบูรณ์แบบก็คือเป็นไปตามสมการ PV เท่ากับ NRT ตัวอย่างการคำนวณเรื่องแก๊สสมบูรณ์แบบโดยใช้สูตร PV เท่ากับ NRT จงคำนวณความดันให้หาความดันว่าเท่ากับเท่าไหร่ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านี้โมลแสดงว่าบอกค่า N แล้วค่า N บอกแล้วซึ่งมีปริมาตร10ลิตรปริมาตรก็บอกแล้วที่อุณหภูมิ100องศาบอกหมดแล้วเหลือแต่ค่า P ที่ต้องการหาเพราะฉะนั้นเราเขียน P เท่ากับ NRT หารด้วย V แทนค่าลงไป N เท่ากับ 18.617 โมลคูณกับ R ก็คือ 0.082 หน่วยเป็น Atmosphere Liter ต่อโมลเคลวินคูณกับอุณหภูมิ100เซลเซียสหารด้วยปริมาตรคือ10ลิตรเราก็มาดูว่ามันตัดทอนกันได้ไหมตัดหน่วยก่อนหน่วยโมลตัดหน่วยโมลลิตรตัดลิตรจะเห็นว่าขนาดนี้ตรงนี้มีเคลวินตรงนี้เป็นเซลเซียสเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเคลวินด้วยสังเกตว่าอุณหภูมินี้ต้องเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ก็ต้องเป็น100บวกกับ273หน่วยก็จะได้เป็นเคลวินและตัดเคลวินในที่สุดเราก็จะได้ความดันเหลือเป็นหน่วยบรรยากาศได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าลงมาคำตอบคือ57 ATM สมบัติอีกข้อหนึ่งของแก๊สก็คือการแพร่ผ่านช่องแคบเล็กๆว่าแก๊สมีพฤติกรรมการแพร่ผ่านในช่องเล็กๆอย่างไรกฎข้อนี้เรียกว่ากฎของเกรแฮมถ้าหากแก๊สชนิดนั้นเป็นแก๊สชนิดเดียวแล้วผ่านช่องเล็กๆก็จะไม่เคยพบปัญหาใดๆแต่ถ้าหากว่าแก๊สนั้นเป็นแก๊สผสมการแพร่ผ่านช่องเล็กจะมีพฤติกรรมอย่างไรเราพบว่าแก๊สหนักหรือแก๊สที่มีขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ช้ากว่าแก๊สเบาดังนั้นแก๊สที่มีขนาดเล็กหรือแก๊สเบาก็จะแพร่ได้มากกว่าคำว่าแก๊สเบาหมายความว่าไงก็หมายความว่าแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำก็อาจจะหมายถึงแก๊สที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำได้ด้วยนะดังนั้นสูตรอัตราการแพร่ของแก๊สต่างๆจึงเป็นไปตามสมการนี้ R คืออัตราการแพร่ D ก็คือความหนาแน่นเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่จะแปรผกผันกับความหนาแน่นและเป็นรากที่2ด้วยเมื่อแปลงความหนาแน่นให้เป็น
น้ำหนักโมเลกุลก็จะได้ตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นสูตรนี้จะบ่งบอกว่าอัตราการแพร่ของแก๊ส A ต่อแก๊ส B เป็นอย่างไรถ้าเราทราบความหนาแน่นของแก๊สทั้งสองเราก็จะได้คำตอบถ้าหากโจทย์ออกมาให้สูตรโมเลกุลของแก๊สเราก็ใช้สูตรนี้ได้ตัวอย่างเช่นระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สใดจะแพร่พันธุ์ได้เร็วกว่ากันนี่คือคำถามที่หนึ่งให้เปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊สทั้งสองนี่คือคำถามที่สองเพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามต้องตอบให้ครบเราพบแล้วจากทฤษฎีเราบอกว่าการแพร่นี้แปรผกผันกับรากที่สองของน้ำหนักโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาน้ำหนักโมเลกุลว่าแอมโมเนียมีน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่และคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่ตอนนี้ก็เปิดตารางธาตุได้เลยแอมโมเนียหนักเท่าไหร่ก็ดูเลขมวลใช่ไหมเท่ากับ14บวกไฮโดรเจนมี3ตัวไฮโดรเจนน้ำหนักเท่าไหร่1เท่านั้นเอาค่าคร่าวๆก็เป็น17ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์หนักเท่าไหร่คาร์บอน12บวกกับออกซิเจนซึ่งมี2ตัวแต่ละตัวหนักเท่าไหร่16เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ44จากน้ำหนักโมเลกุลของแก๊สทั้ง2นี้และทฤษฎีที่ได้รับมาตอบได้เลยว่าแอมโมเนียแพร่ผ่านได้เร็วกว่าอันนี้จบคำถามที่1ต่อไปคำถามที่2เปรียบเทียบก็ต้องเป็น R ของแอมโมเนียหารด้วย R ของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับรากที่2ของน้ำหนักโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของแอมโมเนียเท่ากับรากที่2คาร์บอนไดออกไซด์น้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ44หารด้วย17ได้คำตอบมาเท่ากับ 1.6 ตอบว่าแอมโมเนียแพร่ผ่านเร็วกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1.6 เท่าคำถามต่อมาถ้าหากว่าเราเอาแก๊สมาผสมกันแก๊สทั้งสองชนิดนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรหากว่าเราได้ข้อมูลจากแก๊สผสมนี้ก็สามารถนำไปทำในเรื่องการดำน้ำเราจะต้องมีแก๊สแก๊สตัวนี้ไม่ใช่แก๊สออกซิเจนอย่างเดียวต้องมีแก๊สไนโตรเจนผสมถ้าการผสมนี้ผิดสูตรจะทำให้ปอดแตกได้เวลาดำน้ำลงไปแล้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้จึงสำคัญมากคำถามในข้อนี้ก็คือเมื่อนำแก๊สสองชนิดมาผสมกันแก๊สจะมีพฤติกรรมอย่างไรเช่นความดันของแก๊สจะเป็นอย่างไรและมีหลักการคำนวณอย่างไรคำตอบก็คือหากนำแก๊สมาผสมกันแก๊สนั้นต้องเป็นแก๊สที่ไม่เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดการดึงดูดกันแล้วแก๊สแต่ละชนิดก็จะมีความดันเปรียบเสมือนว่ามีแก๊สนั้นๆอยู่ในภาชนะเพียงลำพังดังนั้นแก๊สชนิดที่1ที่ผสมที่ใส่เข้าไปก็จะมีความดันเป็น P1แก๊สชนิดที่2ก็จะมีความดันเป็น P2 P1 และ P2 นี้เราเรียกว่าความดันย่อยความดันรวมของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นผลรวมของแก๊สทั้ง2นี้นั่นหมายความว่าถามว่าความดันของแก๊สในถังเท่าไหร่ก็คือ P total เท่ากับความดัน P1 บวก P2 หรือถ้าหากว่ามีแก๊สหลายชนิดรวมกันอยู่ก็จะเป็นไปตามนี้แก๊สแต่ละชนิดจะมีความดันเท่ากับ nRT ส่วน V อีกในหนึ่งก็คือสัดส่วนของความดันย่อยต่อความดันรวมจะมีค่าเท่ากับ NI ส่วน N0 ค่านี้เรียกว่าเศษส่วนโมลหรือเขียนเป็นอีกสมการหนึ่งก็คือ PI ก็คือความดันย่อยของแก๊ส I จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของแก๊สไอว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปริมาณนี้บอกในแง่ของเศษส่วนมวลตัวอย่างของการคิดเช่นนำแก๊ส A ซึ่งเดิมความดัน P1 ปริมาตร V1 เอามาผสมกับแก๊สอื่นจนได้ปริมาตรผสมของแก๊สผสมนี้เท่ากับ V คำถามแก๊ส A ยังคงมีความดันเป็น P1 หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เพราะขณะนี้ปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไปแล้วจาก V1 เป็น V เพราะฉะนั้นจากกฎของบอยส์เราสามารถคำนวณความดันของแก๊สที่ปริมาตร V ได้เป็น PA คูณ V เท่ากับ P1 V1 นั่นเองตัวอย่างโจทย์การผสมแก๊สถ้าผสมแก๊สไนโตรเจนปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ25องศาความดัน250ต่อกับแก๊สออกซิเจนปริมาตร350ลูกบาศก์เซนติเมตรอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน300ต่อจนมีปริมาตรรวมเท่ากับ300ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาความดันรวมจากทฤษฎีเรารู้แล้วความดันรวมก็จะเท่ากับผลบวกของความดันย่อยก็คือตัวอย่างนี้เกิดจากการผสมของแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สของออกซิเจนเพราะฉะนั้นเป็นความดันของ2ตัวนี้คำถามก็ต้องถามตัวเองว่าเมื่อเอาแก๊สไนโตรเจนใส่เข้าไปในปริมาตร300ถามว่าความดันยังคงเป็น250ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาใหม่ว่าความดันของแก๊สไนโตรเจนคูณกับปริมาตร300เนี่ยมันต้องเท่ากับความดันเริ่มต้นกับ V เริ่มต้นซึ่งเท่ากับ250ทอคูณกับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรทำนองเดียวกันความดันของแก๊สออกซิเจนที่ปริมาตร300ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับความดัน300ก็คือข้อมูลนี้300คูณกับ350ได้มาเท่าไหร่เราไปแทนค่าตรงนี้เราก็จะได้คำตอบได้มาแล้วว่าความดันของแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ167ทอแล้วก็ออกซิเจนมีความดัน350ทอเมื่อเอามาบวกกันเราก็จะได้คำตอบ